ดีครับนี่บ้านประแฟงนะครับเนาะมากันกี่คนครับพ่อวันนี้อ๋อมันถึงเทศบาลตรงนี้หลายคนอยู่เนาะครับโอ้ใจรถไถถึง2กันเลยเนาะผมตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่ในจุดที่เทศบาลตำบลปาแฟกนะฮะมาช่วยกันในจุดต่อเชื่อมระหว่างเทศบาลตำบลบ้านเรามาแหมจุดหนึ่งนะฮะถอยลงมาตั้งฟังเจริญรัตฟังน้องเพ่นะฮะก็นี่ฮะกำลังรวมไม้รวมมือกันรู้สึกว่ากลุ่มปาแฟกนี่จะใจของทุนแรงถึง2กันเลยทีเดียวครับมดเกตไทยได้ผลดีเลยทีเดียวครับหลังจากที่บ้านเราเนี่ยจะใช้ขบกนะฮะมีดตะขอแล้วก็ใช้จำนวนผลเยอะนะฮะและนี่ก็เป็นทางปลาแฟกโอ้โหนี่โอ้โหใช้เครื่องทุนแรงแบบนี้นี่ได้ผลเร็วเลยทีเดียวครับรถเกตสองกันปรับพื้นที่ก่อนนะฮะดินมันลื่นเหมือนกันนะครับถ้าบังคับแบบนี้อาจจะพลาดลงไปนี่หนองได้นะฮะแต่ต้องห่วงครับมืออาชีพอยู่แล้วครับหากินกับรถแท็กเตอร์นี่มันต้องห่วงปืนเรื่องนี้เลยนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเขาไปดูบรรยากาศตังพุ่นเห็นสักหน่อยนะฮะในและของปลาแฟงนี่รับผิดชอบถึงไหนครับนี่นี่ครับจะขี่รถขี่เคบ้านเรานะครับจากนี้นะครับแล้วก็เนี่ยเพิ่งนี่ยาวไปถึงไหนครับนี่ครับตีแม่โค้งครับตีฮันกุ้มก็เป็นกุ้มปลาแฟงเหมือนกันแล้วครับอ๋อครับผมขอบคุณครับนี่ฮะฝั่งนู้นนะฮะปลาแฟงรับผิดชอบถึงเคตรงแม่โค้งอยู่นะฮะเดี๋ยวเขาจะไปดูตรงแม่โค้งสักหน่อยนะบรรยากาศรอบๆหนองตอนนี้ก็เต็มไปด้วยบ้านเจ้าหน้าที่มาช่วยกันนะฮะบล็อกคอนเวิร์ตเนี่ยเป็นทางระบายน้ำสวัสดีครับนี่ฮะสองข้างทางนะจะมีการไถพรวนปรับพื้นที่ไว้สำหรับปลูกป่อเทืองนะฮะถือว่าปรับพื้นที่ได้เยอะแล้วนะฮะบริเวณรอบๆหนองเลี้ยงซ้ายอยากให้ท่านผู้ชมได้เก็บบรรยากาศตอนนี้ไว้ครับเพราะว่าตอนนี้ยังมีปอเทืองหรือว่าดอกทานตะวันเตี้ยเขาจะได้เห็นสภาพมันก่อนนะฮะและเดี๋ยวหลังจากนี้พอมันเหลืองออกมานี่จะสวยงามขนาดไหนก็ลองมาติดตามดูกันนะรู้สึกว่าจุดนี้เซียนงของเขาจะมาคุมงานตัวนะครับมีแมคโฮมาตัวสวัสดีครับ นี่ปลาแฟกนะครับเนาะครับน้ำกันซ่าน้ำพิจิตรครับผมมาได้เลยครับน่าใจบริการสักน้อยแล้วครับปลาแฟกเขามีเด็กเสิร์ฟอิมพอร์ตมาจากเวียดนามโอ้อิมพอร์ตมาเลย น้ำเย็นๆนะครับขอบคุณครับรบกวนเปิดทั้งสักหน่อยนะครับขอบคุณเขาได้น้ำเย็นๆนะขอบคุณครับเขาพักกินน้ำกันสักหน่อยนะครับวันนี้ผมก็เดินมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะนี่เสียนงเป็นมาควบคุมเลยนะครับเนาะชุดนี้นะครับเนาะเอว
างหน้าเป็นหลังรถเล็กก็มาเอาได้เลยขอบคุณครับบะหมี่ผัดบะหมี่สาวสักนี่อันนี้ลงสีแม่ใจมาช่วยตัวนะครับนี่โอ้กันปั๊บพื้นที่เม็ดเม็ดปอเทืองนะครับนี่ครับโอเคนี่ฮะสวัสดีครับวันนี้ยุทธภารกิจซ่อมมาช่วยงานอาสากันเนาะเพื่อความสวยงามของจ้ำเพื่อแม่ใจก็ต้องขอขอบคุณน้องๆ นะฮะทีมฟุตบอลลงสีแม่ใจธนาโชติวัฒน์นะก็วันนี้ได้ติดตามเสียโนงมาช่วยกันปั๊บปรุงภูมิทัศน์ปลูกปอเทืองนะฮะนี่แล้วนี่ครับเสียนงเสียสวัสดีครับโอ้นี่มาคุมจุดนี้นะครับกับปลาแฝกเลยนะครับเนาะปลาแฝกเลยต้องพร้อมกับปลาแฝกเลยครับแล้วตอนนี้จุดนี้นี่มีการวางแผนยังไงบ้างครับไม่วางแผนเลยไม่มีการวางแผนมั่วอย่างเดียวปลูกอย่างเดียวโอเคครับผมนี่เสียบอกว่าลุยไปเลยครับพอถึงเวลานี้ต้องลุยแล้วนะฮะรถแมคโฮนี่มาจากไหนรถแมคโฮนี้ของเสียป่ะครับของบ้านนี้เขามาช่วยอ๋อฝั่งนี้เขามาช่วยครับพี่เดี๋ยวครับครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วเนาะครับผมวันนี้เนาะครับนี่ช่วยกันนะครับเนาะครับวันวันดอกไม้วันดอกไม้อ่าได้วันได้นักเรียนครับนี่โน่นมาละอ่ะตรงนี้ละละวันละ100เมตรนะครับเดี๋ยวดูวิธีวันสักหน่อยแล้วครับนะเอาเม็ดไปหน่อยนะการปลูกปอเทืองกับดอกทานตะวันมันแตกต่างกันยังไงบ้างครับเหมือนกันแหละครับแต่ปอเทืองอายุมันน้อยกว่าอ๋อปอเทืองอายุ 4-5 วันก็ออกดอกขึ้นแล้วแต่มันจะร่วงเร็วกว่าป่ะร่วงเร็วกว่าอ๋อครับก็ถือว่าปรับภูมิทัศน์ก่อนครับนี่นะครับก็เป็นความคิดไอเดียของเซียนะบอกว่าถ้าสมมติว่าหนองเลงซ้ายท่านจะมีดอกทานตะวันแล้วถ้าเข้ามาแล้วกว่าจะเจอถุงดอกทานตะวันแล้วมันมีแต่ปลาไม้ยะลาบมันจะบ่งามนะเพราะฉะนั้นจุดหมู่นี้นะครับนี่ครับมองไปจนสุดลูกหูลูกตาพูดเลยนะฮะควรจะมีดอกสีเหลืองๆไว้บิ้วอารมณ์นักท่องเที่ยวตัวนะซึ่งก็สรุปออกมาว่าควรจะเป็นเม็ดปอเทืองครับนี่ครับเขาใจการวานลงไปเลยนะฮะวานแล้วครบครับวานแล้วเดี๋ยวเขาจะไล่กลบแอมรอบนึงนะฮะต้มเท่าไหร่กลบครับนี่ฮะพอวานเสร็จก็จะมีการกลบนี่ฮะโอ้นี่เม็ดปอเทืองนะครับปอเทืองครับปอเทืองโอ้เยอะเลยนะฮะในการสนับสนุนเม็ดปอเทืองเผื่อแม่ใจของเขาครับคนละไม้คนละมือก็อย่าลืมนะฮะหนาวนี่หนาวนี้ที่หนองเลงทรายนะฮะปลายปีประมาณกลางเดือนกลางเดือนพฤศจิกายนได้ทันดูยังครับเสียประมาณเดือนธันวากลางเดือนธันวากลางเดือนธันวาก็เตรียมตัวมาเที่ยวได้เลยนะผมทุ่งดอกทานตะวันเกาะกลางน้ำรูปหัวใจนี่ฮะอยู่บริเวณนู้นเลยครับเป็นเกาะกลางน้ำดอกทานตะวันเมื่อกี้เราไปดูแล้วมันโตเป็นต้นแล้วนะฮะเกือบ 100% นะฮะแต่ตอนนี้ก็เป็นปรับภูมิทัศน์รอบๆด้านข้างนี่ครับสุดลูกหูลูกตาครับขอบคุณนะครับเสียครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูในจุดอื่นต่อนะฮะทีมงานช่างภาพเก็บบันทึกภาพไว้นะฮะพอโอ้เจ้าลูกดีเป็นยังไงสบายเนี่ยถึงทุกช่างต่างช่างหมอกต่างอย่างต่างเนี่ยถ้าครบสองปีพอแฟกอะไรก็มาเล่าอีกหรอครับเห็นไหมครับปอครับอิดอิดกันครับวันนี้วันนี้แต่ละวันนี้แต่ละคนนักคนนักนะครับเนาะตั้งแต่ปุ่นกับมาช่วยกันตลอดทั้งแนวเลยครับผมโอ้ยินดีมากเลยวันนี้เห็นความรู้ไม่ละมือแหมครั้งนึงนะครับหลังจากตีมือเฮามาช่วยกันปลูกแล้วเนาะเราวันนี้ก็ถือว่าเป็นการปรับภูมิทัศน์เตรียมเส้นทางการเข้าหาดอกทานตะวันของเขาครับแม่นแล้วครับขอบคุณปอครับผมครับ
โอเคเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นๆต่อว่าไปถึงไหนกันแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับผม